ที่ศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาวครับซึ่งขณะนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาสักการะขอพรเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีนปี2560ขณะที่ประชาชนบางส่วนเดินทางมาสะดอกเคราะห์แก้ปีชงโดยนำไข่ไก่สดหมู3ชั้นข้าวเหนียวพวงมาลัยกระดาษเงินกระดาษทองมาถวายขอให้คุ้มครองดวงชะตาแคล้วคลาดปลอดภัยขณะที่ศาลเจ้าอื่นๆบริเวณรอบเยาวราชก็คับคั่งไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน